breakfast อาหารเช้าเนี่ยนะครับก็เป็นมื้อที่เขาเรียกว่าสำคัญที่สุดเลยสำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะครับเพราะเป็นมื้อแรกของวันแล้วมันมาจากคำว่าอะไรนะครับ breakfast ก็มาจากสองคำมาผสมกันก็คือคำว่า break กับคำว่า fast นั่นเองครับ break ก็คือทำให้แตกแล้ว fast หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ fast ก็ไม่ได้แปลว่าเร็วอย่างเดียวนะครับแต่ fastก็แปลว่าการอดอาหารได้เหมือนกันครับ fasting นะครับเดี๋ยวนี้เป็นศัพท์ที่มาแรงเช่น IF intermittent fasting ก็คือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาเพื่อลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพบางคนเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยนะครับซึ่ง breakfast มาจากคำว่า break fast ก็คือเรากินมื้อสุดท้ายนะครับประมาณ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งและคงจะไม่ได้ไปแอบกินอะไรที่ร้านสะดวกซื้อตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะครับมื้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเรากินตอนนั้นปุ๊บหลังจากนั้นก็ดื่มแต่น้ำไม่กินอาหารเลยมากินอาหารเช้าอีกทีก็นู่นแล้วครับ 7-8 โมงอีกวันนึงมนุษย์เราเวลาเราได้อดอาหารเป็นเวลาประมาณ12ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเราอยู่ในภาวะการ fast ก็คือการอดอาหารเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็ถึงเรียกว่า breakfast นั่นเองครับแล้วเราจะกินอะไรดีนาะในมื้อแรกของวันที่จะทำให้การอดอาหาร12ชั่วโมงในค่ำคืนก่อนหน้านี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันกลับมาทำให้ร่างกายเรามีพลังแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแน่นอนครับต้องกินผักผลไม้อันนี้ห้ามพลาดแต่โปรตีนนะครับสำคัญมากๆและโปรตีนจากเนื้อนมและไข่นี่แหละครับสำคัญเราถึงจะเห็นอาหารเช้าของฝรั่งหรือชาวต่างชาติและอาหารไทยและอาหารของทุกๆประเทศในโลกมักจะเน้นการกินไข่ตอนเช้าแล้วไข่นี่นะครับในภาษาอังกฤษมันก็มีหลายไข่เนาะเอ๊ะไข่ดาวสตาร์เอ๊กไข่ม้วนโรเอ๊กเอ๊ะไข่คน people egg โอ้โหตายเขาแปลกันอย่างนี้จริงหรือเปล่าครับWhat kind of eggs? Oh, you have star egg, people egg, แล้วก็ raw egg. Hang on, did you say people egg? Yeah, people egg. And then, people egg. นี่อ้าวอ้าวฝรั่งก็กลัวมันดิกลัวอะไรแล้วว่าเอาไข่มาจากคนมาทำเหรอไข่คนดังนั้นเห็นไหมล่ะครับว่าไข่ดาวเนี่ยนะครับต้องเป็น fried eggถ้าเป็นพวกไข่ม้วนหรือว่าไข่เจียวแบบฝรั่งก็คืออ็อมเล็ตแล้วถ้าเป็นพวกไข่คนเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่คนมนุษย์นะแต่คนคือคนกันก็คือ scrambled eggs สีนะครับก็คือไข่ต้มก็คือ boiled egg นะครับ boiled egg ถ้าเป็นไข่ต้มยางมะตูมก็คือ soft boiled egg นะครับและสุดท้ายก็คือ steamed egg ก็คือไข่ตุ๋นนั่นเองครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องไข่ของเราวันนี้และนี่ก็คือตัวอย่างดีของความรู้จากรายการ Chris Jobs รายการสอนภาษาอังกฤษผ่านละครสนุกง่ายใช้ได้จริงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับผม Christopher Wright นะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านกินอาหารเช้าให้มีประโยชน์และฝึกภาษาอังกฤษให้เรานั้นเป็นคนที่เก่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ